กลับมาดูประเด็นเศรษฐกิจในไทยหน่อยนะคะติดตามทิศทางของราคาน้ำมันรวมถึงมาตรการของภาครัฐในการดูแลค่าใช้จ่ายการบริโภคของพี่น้องประชาชนรวมถึงค่าครองชีพด้วยสถานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะก่อนหน้านี้ก็ติดลบมาอย่างต่อเนื่องวันนี้มาอัปเดตตัวเลขให้ฟังหน่อยติดลบกว่า 120,000 ล้านบาทนะคะทีนี้จะมีการกู้เงินเพิ่มเติมอย่างไรเพื่อมาเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันค่ะโดยนายวิศักดิ์วัฒนศัพท์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยถึงผลการดำเนินงานจากการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบันประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่1มกราคม2566ติดลบอยู่ที่ 121,491 ล้านบาทเป็นผลมาจากการเข้าไปสนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการนะคะทั้งการทยอยปรับราคาก๊าซหุงต้มหรือ LPG แบบขั้นบันไดจากที่ตรึงไว้แค่318บาทมาอยู่ที่408บาทรวมถึงการบริหารราคาน้ำมันดีเซลให้อยู่ในระดับราคาที่เหมาะสมจากที่ตรึงไว้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรมาอยู่ที่ไม่เกิน35บาทต่อลิตรในปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามฐานะของกองทุนน้ำมันเคยมีติดลบมากกว่า 130,000 ล้านเลยนะคะเมื่อสิ้นเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วจากการขาดสภาพคล่องแล้วมีหนี้เงินชดเชยที่กองทุนน้ำมันค้างชำระผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นจำนวนมากค่ะได้มีการเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินและกรอบวงเงินกู้ตามพ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็น 150,000 ล้านบาทโดยสกนช.นะคะนี่คือสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกู้เงินรอบแรกไปแล้ว 30,000 ล้านจากธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินส่วนรอบที่2อีก 30,000 ล้านจากทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เสนอเข้าครม.พิจารณาก็คาดว่าไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมจะชำระหนี้ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงได้โดยสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันอยู่ในทิศทางที่ดีค่ะจากการเก็บเงินจากการใช้ LPG และน้ำมันได้เดือนละประมาณ 7,000 ถึง 8,000 ล้านบาทโดยราคาน้ำมันในปีนี้ก็ต้องติดตามหลายปัจจัยนะทั้งทางธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนั้นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจีนเองเปิดประเทศค่ะส่งผลต่อการใช้น้ำมันกำลังการผลิตน้ำมันของโอเปกแล้วก็วิกฤตของรัสเซียยูเครนพร้อมกับประเมินราคาน้ำมันทั้งปีเฉลี่ยอยู่ที่110ถึง115เหรียญสหรัฐต่อแบร์เรลด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ